ผมลืมอีกอย่างหนึ่งสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามาเทอมนี้นะครับผมที่กำลังจะเข้ามาเทอมนี้ก็เขาจะไม่มีอีเมลแจ้งแต่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับผมใครที่กดยืนยันไปว่าจะเอาหอในทุกคนได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าแค่มันจะแบบดูไม่อุ่นใจเท่านั้นเองว่าแบบเฮ้ยกูไม่ได้อีเมลอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ่นใจแน่นอนครับเพราะผมก็เป็นมาก่อนนะฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวหอของ NTUST หอพักนะครับผมก็จะรีวิวเฉพาะหอชายเพราะผมเป็นผู้ชายไปหอหญิงไม่ได้แต่ก็คิดว่าเหมือนกันถามเพื่อนผู้หญิงมาหมดแล้วนะครับว่าหอเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเหมือนกันอยู่แทบทุกอย่างเลยยกเว้นห้องน้ำคือห้องน้ำชั้นผมจะเหมือนกับห้องน้ำของผู้หญิงแต่ว่าห้องน้ำชั้นอื่นๆจะไม่เหมือนเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำของผมเป็นห้องน้ำในตัวนี่อยู่ตรงนี้ห้องอยู่ตรงนี้โอเคก่อนอื่นก็รีวิวสิ่งที่เราจะได้นะครับตอน1คนนะฮะก็คือแบบนี้ให้ดูโต๊ะคนอื่นนะก็คือจะเป็นโต๊ะเป็นเซตเตียงตู้เสื้อผ้า1อันโต๊ะทำงาน1อันแค่นี้นะฮะเป็น3อันข้างบนก็จะเป็นนี้คืออย่างเงี้ยจะได้อย่างเงี้ย1ชุดทุกคนแต่อยู่แต่ขึ้นอยู่กับห้องว่าห้องนั้นจะนอน6คนหรือนอน4คนซึ่งหอชายเนี่ยจะแบ่งเป็นนอน4คนกับนอน6คนแล้วก็จะมีห้องแปลกๆของสำหรับคนอินโดเนี่ยจะเป็นห้องนอนห้องแบบที10คนไปเลยเพราะว่าคนอินโดเยอะมากซึ่งผมจะพูดในกรณีทั่วไปก็คือห้อง6คนและห้อง4คนซึ่งผมเคยอยู่ทั้ง2แบบห้อง6คนเนี่ยก็คือจะแบบนี้แหละแต่ห้องจะใหญ่กว่าก็คือโซนห้องน้ำเนี่ยจะไม่มีก็จะดันออกไปเป็นเตียงอีก2เตียงตรงนั้นก็คือห้องมันจะดูใหญ่กว่านิดนึงคือดันออกไปอีกจะได้เป็น6เตียงพอดีเป็น6เตียงแต่ห้องนี้เป็นห้อง4แล้วก็จะเพิ่มห้องน้ำเข้ามาเก็ทเนาะโอเคส่วนห้องน้ำรวมเดี๋ยวค่อยพาไปดูอีกทีนึงส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนี่คือห้องน้ำสะอาดขาวสดใสมากสะอาดจริงแล้วก็ไม่ได้สะอาดมากหรอกแต่ก็ถือว่ามันก็คือห้องน้ำหอนะครับผมนี่อันนี้ก็คือผมก็จะแบ่งอันนี้เป็นโซนของผมเนาะอันนี้ของโซนของผมหมดเลยนี่โซนของพี่คนนึงอันนี้ก็คือโซนของพี่คนนึงอยู่ตอนนี้ผมอยู่กัน3คนคือนอนห้อง4แต่อยู่กัน3แต่ตอนนี้คือณปัจจุบันจริงๆเลยนะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่เขากลับไทยกันหมดแล้วอยู่คนเดียวพี่เขาจะกลับมาอีกทีประมาณอีก2วัน2 3วันข้างหน้านะอีกคนนึงจะกลับมาโอเคส่วนนี้โต๊ะผมนะฮะจะบอกว่าโคตรล็อกนะฮะก็จะมาอธิบายให้ฟังก็ได้ว่าทำไมถึงผมเก็บของยังไงอ่ะตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารทุกอย่างเป็นโซนอาหารตรงนี้ก็คือจะเป็นไข่แล้วจะมีพวกขนมนิดๆหน่อยๆ นี่ขนมปังผมอันนี้อันนึงเพราะว่ามันแบบจะไม่มีที่เก็บแล้วส่วนนั้นเป็นโซนวางหนังสืออันนี้เป็นโซนคอมพิวเตอร์แล้วโซนน้ำเนาะนี่เป็นโซนน้ำก็คือวางผมก็นั่งทำงานตรงนี้นี่คือตู้เสื้อผ้าแต่ผมจะไม่อยากไม่ชอบเก็บในตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าผมเพราะว่าคือหัวมันชนน่ะดูดิหัวมันชนน่ะหัวผมมันชนน่ะผมต้องก้มเข้าไปหยิบใช่ป่ะผมเลยเก็บเสื้อผ้าในนี้มันก็เลยดูใช้พื้นที่เยอะผมเลยเก็บเสื้อผ้าในนี้เท่านั้นอันนั้นก็เป็นพวกเก็บของพวกเก็บของที่มันนานๆใช้ที่อ่ะพวกแบบเสื้อกันหนาวหนาๆหรือว่าชุดครุยที่ผมเอามาด้วยมาถ่ายรับปริญญาเนาะแล้วก็พวกกระเป๋าที่แบบกระเป๋าที่ซื้อฟูกมาจะให้กระเป๋าเนาะก็เก็บไว้ในนั้นพวกอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ในนั้นหมดนะก็อยู่ที่คร่าวๆประมาณนี้ของคนอื่นก็ใช้ที่พื้นที่เยอะเหมือนกันดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าของผมน่าจะลกที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าอาจจะอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็แบบไม่ no so no care คนอื่นไม่ได้มาแบบนั้นมาก็เลยใช้ส่วนราวที่ขึงกั้นนะครับขึงได้จริงแล้วขึงได้หมดเลยแต่ว่าห้องผมเขาไม่ค่อยขึงกันเนาะมันมีเครื่องอบผ้าเนี่ยแต่ผมบางผ้าบางตัวผมไม่ได้อบแล้วผมก็เลยขึงเชือกไว้เนี่ยไว้ตากผ้าเผื่อมันไม่แห้งจริงแล้วมันมีที่ตากผ้าสาธารณะอยู่ตรงห้องน้ำแต่ว่าบางทีคือแบบลมมันแรงเสื้อผ้ามันหล่นคนก็เหยียบคือมันก็แบบไม่ make sense อ่ะก็เลยไม่ผมก็คือจะผมจะแบ่งครึ่งๆจะมีส่วนหนึ่งต่างตรงนู้นส่วนหนึ่งต่างตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปชมห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำชั้นอื่นกับเครื่องซักผ้าแล้วก็พวกน้ำตู้กับน้ำเมื่อกี้เรากำลังเดินลงนะครับ
ันนี้เป็นลิปนะอันนี้เป็นเครื่องซักผ้านะมีทั้งหมด4เครื่องแต่ช่วงนี้คือเขาค่อนข้างจะกลับบ้านก็คือช่วงตรุษจีนก็คือจะไม่ค่อยมีคนมาใช้แล้ววันนี้ก็ฝึกเรียบร้อยก็เลยไม่มีคนเป็นเครื่องปั่นเครื่องอบ2เครื่องเครื่องปั่นอันนี้ใช้ฟรีอันนี้เครื่องละ10บาทถูกมากอันนี้ก็เป็นพวกโซนแปรงฟันโซนแปรงฟันประมาณนั้นนี่เป็นโซนตู้เย็นเขากดน้ำนี่เป็นโซนตักผ้าอันนี้วิวอะโซนตักผ้าครับนี่วิวสวยมากมีห้องน้ำมาห้องน้ำจะเป็นโถงก็จะมีโถงแบบนี้หัวเรามาดูห้องน้ำกันดีกว่าลื่นโอเคนี่ห้องน้ำประมาณนี้ห้องน้ำแบบสันอื่นนะประมาณนี้ลื่นว่ะแล้วผมหัวแตกเลยเลยที่วางให้มีน้ำร้าวให้เนาะโอเคมีน้ำอุ่นให้ครับนี่ก็เป็นโซนนี่ทีนึงโอเคตอนนี้ลื่นมากตอนนี้ลื่นมากดีมากไม่ถอดดูครับจริงๆโอเคแล้วก็กลับมาที่ห้องของเรานะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะหอของเรานะฮะโอเคมาพูดกันถึงเรื่องราคากันดีกว่าราคาที่เราอยู่ต้องจ่ายหออย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่กันใช้เงินเท่าไหร่นะฮะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 6,900 ไต้หวันดอลลาร์หรือ 6,900 บาทนั่นเองตีไป1ต่อ1เลยต่อเทอมไม่ใช่ต่อเดือนนะฮะต่อเทอมซึ่งถูกมากหารแล้วเหลือเดือนละพันนิดๆตีไป 1,500 กลมๆ 1,500 กลมๆเนาะเพราะว่ามันมีอย่างห้องผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ 7,000 กว่าบาทซึ่งมานอน4คนมีห้องน้ำในตัวเนี่ยมันก็อยู่ 7,000 กว่าบาทเพราะผมเฉลี่ยก็ประมาณ 7,000 พูดไปก็ 7,000 เนาะอ่ะ 7,0007,000 หาร5ก็เท่าไหร่ไม่รู้พันกว่าบาทอ่ะพันเกือบ 1,500 1,400 7,000 หนูก็ตีไป 7,000 แล้วแต่ห้องที่คุณโดนนะแต่ห้องชั้นผมเนี่ยมันเป็นห้องที่แรร์ไอเทมเนาะมันมีแค่ชั้นเดียวที่มีห้องน้ำในตัวซึ่งถ้าทุกคนหรือใครก็ตามที่อยากมาก็ต้องลุ้นเอานะฮะแต่ส่วนมากเขาจะ priority ปริญญาเอกก่อนมั้งเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในห้องผมหมดเลยปริญญาเอกหมดยกเว้นผมปอโทผมแต่ว่าผมโชคดีมากแล้วก็พี่เขากลับไทยบ่อยๆผมก็อยู่คนเดียวในห้องส่วนตัวโคตรดีโอเคโอ้ผมลืมอีกอย่างนึงเขาจะมีตู้เก็บของให้แบบนี้4อันเนาะเตียง1เตียง2เตียง3เตียง4เนาะแต่ว่าห้องผมเนี่ยเขาสามัคคีชุมนุมมากเลยนะเขาก็เก็บแม่งหมดเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะผมไม่ชอบเก็บอะไรที่มันอยู่แบบนอกแล้วผมลืมผมจะเก็บไว้ที่โต๊ะหมดเลยมันก็เลยแอบดูลกนิดนึงแต่ก็ถือว่ามันสบายใจผมแล้วเนาะโอเคส่วนโซนนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นโซนว่างเปล่านะฮะแต่เขาก็มาเก็บของกันก็โอเคเพราะว่าไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ตามสบายฮะโอเคครับสำหรับการรีวิวหอนี้ก็คงจะจบลงเท่านี้นะฮะใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะฮะแล้วก็อยากรู้ถ้าเพื่อนๆมหาวิทยาลัยอื่นนะครับผมอยากจะมาเปรียบเทียบหรืออะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะอยากจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยอื่นมีดีกว่า NTUST ตรงไหนนะผมในไต้หวันคอมเมนต์มาด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมลืมอีกอย่างนึงสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามาเทอมนี้นะครับผมที่กำลังจะเข้ามาเทอมนี้ก็เขาจะไม่มีอีเมลแจ้งแต่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับผมใครที่กด
ยืนยันไปว่าจะเอาหอในทุกคนได้อย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าแค่มันจะแบบดูไม่อุ่นใจเท่านั้นเองว่าแบบเฮ้ยกูไม่ได้อีเมลอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ่นใจแน่นอนฮะเพราะผมก็เป็นมาก่อนนะฮะใครที่ไม่ได้อีเมลแจ้งก็ไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะฮะยังไงคุณได้เข้าหอในแน่นอนนะครับผมทำความสบายใจได้โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็เดี๋ยวก็ส่วน orientation หรือว่าการลงทะเบียนเรียนผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งไว้ให้นะครับก็ไปดูกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ